ในระหว่างการผ่าตัดเรามีวิธีการที่จะทำให้คนไข้ไม่เจ็บข้อแรกค่ะคนไข้สามารถที่จะใช้วิธีการหยอดยาชาขณะทำการผ่าตัดได้ค่ะข้อดีของวิธีการนี้ก็คือฟื้นตัวได้เร็วแล้วก็ไม่ต้องฉีดยาชาข้อเสียก็คือว่าเนื่องจากคนไข้จะยังรู้สึกตัวอยู่อาจจะต้องให้ความร่วมมือเยอะนิดนึงมองตรงนิ่งๆที่ไฟนะคะไม่พยายามมองไปในตำแหน่งอื่นไม่หันหน้าหนีหมอแล้วก็ไม่ไอไม่จามค่ะวิธีที่2คือการฉีดยาชาเหมาะสำหรับกรณีที่คนไข้ไม่สามารถมองตรงนิ่งได้หมอจะขออนุญาตฉีดยาชาบริเวณใต้เปลือกตาค่ะซึ่งก็จะมีความรู้สึกเจ็บนิดนึงตอนที่ฉีดยาชาหลังจากนั้นลูกตาจะกรอบไปมาไม่ได้ก็จะทำให้คนไข้สามารถร่วมมือในการผ่าตัดได้ง่ายขึ้นแต่คนไข้ยังรู้สึกตัวอยู่นะคะเพราะฉะนั้นยังต้องการให้คนไข้นอนนิ่งๆไม่ไอไม่จามเหมือนเดิมค่ะส่วนวิธีที่3ก็คือการดมยาซึ่งใช้น้อยกว่านะคะแต่ก็จะเหมาะสำหรับคนที่ไม่สามารถร่วมมือได้ไม่ว่าจะเป็นยาฉีดหรือยาหยอดค่ะลักษณะของการผ่าตัดต้อกระจกจะมีแผลขนาดเล็กบนตา2แผลแผลแรกขนาดประมาณ1มิลลิเมตรแผลที่2ขนาดประมาณ 2.75 มิลลิเมตรใช้อุปกรณ์ขนาดเล็กสอดผ่านแผลเข้าไปเพื่อที่จะดูดเลนเก่าออกแล้วใส่เลนตัวใหม่ม้วนผ่านแผลเข้าไปขยายอยู่ในตาค่ะแผลจะไม่ต้องการการเย็บสามารถปิดเองได้ตามธรรมชาติค่ะในวันผ่าตัดนะคะเดี๋ยวเราจะไปที่ห้องผ่าตัดกันหน้าห้องผ่าตัดจะมีเจ้าหน้าที่ให้คนไข้เปลี่ยนเสื้อผ้าใส่หมวกแล้วก็พาไปล้างหน้าค่ะหลังจากล้างหน้าเสร็จเราจะไปนอนที่เตียงที่เตียงผ่าตัดหมอวันจะเปิดไฟกล้องผ่าตัดรบกวนคนไข้มองจ้องนิ่งไปที่ไฟสำหรับคนไข้ที่หยอดยามองตรงนิ่งไปที่ไฟเลยนะคะจะใช้เวลาประมาณ 15-20 นาทีสำหรับคนไข้ที่ฉีดยาหมอวันจะขออนุญาตพิจารณาฉีดยาชาบริเวณที่ใต้เปลือกตาไม่ว่าเป็นคนไข้ที่รับยาฉีดหรือยาหยอดการที่มีน้ำหยดการที่มีอะไรมาแตะบนตาอาจจะยังรู้สึกได้อยู่ค่ะแต่อาการเจ็บที่เป็นลักษณะของการเจ็บจี๊ดหรือเจ็บโอยจะไม่มีนะคะระหว่างที่เครื่องทำงานคนไข้อาจจะได้ยินเสียงดังค่ะหรืออาจจะรู้สึกมีแรงตึงในตาจากการที่มีน้ำเข้าไปไหลเวียนอยู่ในตาถ้ารู้สึกถึงแรงตึงในตาให้พยายามช่วยหมอในการผ่อนคลายให้เยอะที่สุดไม่เบ่งสู้นะคะหมอจะคุยกับคนไข้ตลอดเวลาคนไข้สามารถพูดคุยโต้ตอบกับหมอวันได้แต่ขอไม่สายหน้าและไม่พยักหน้าการผ่าตัดจะใช้เวลาประมาณ 15-20 นาทีตลอดเวลาของการผ่าตัดอยากให้คนไข้ผ่อนคลายให้เยอะที่สุดลืมตาทั้งสองข้างเดี๋ยวหมอวันจะเปิดเพลงให้ฟังช่วยผ่อนคลายเยอะๆนะคะหลังจากการผ่าตัดเสร็จเดี๋ยวเราจะให้คนไข้ใส่แว่นแล้วก็ออกมาพักที่แผนกตาเป็นเวลาประมาณ1ชั่วโมงก่อนกลับบ้านค่ะหลังการผ่าตัดค่ะแนะนำไม่ให้น้ำเข้าตาและต้องมีการหยอดยาตลอด2อาทิตย์ค่ะการไม่ให้น้ำเข้าตารวมถึงไม่สามารถล้างหน้าได้ให้เป็นเช็ดหน้าแล้วก็หลีกเลี่ยงการสระผมที่อาจจะทำให้น้ำเข้าตาด้วยนะคะแนะนำให้สวมแว่นป้องกันเอามือมาขยี้ตาประมาณ2อาทิตย์ค่ะ